มาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของติ๊กเจษฎาพรก็รีบออกตัวค่ะหลังภรรยามีชื่อในลิสต์ฉีดวัคซีนของ3กลีบทั้งที่ยังไม่เคยฉีดแต่ทำไมรูปของสายกลับไม่มีค่ะจากกรณีค่ะที่มีกระแสของกลุ่ม3นิ้วค่ะออกมาโจมตีดาราที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19หลังจากที่ทางด้านของชมพู่อารยาอัมพัชราภาพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็นักแสดงอีกหลายๆคนค่ะที่ได้ออกมาเล่าประสบการณ์การฉีดวัคซีนว่ามีอาการอย่างไรบ้างเพื่ออยากให้ความรู้แล้วก็ให้ประชาชนได้มีข้อมูลเอาไว้ตัดสินใจในการรับวัคซีนล่าสุดค่ะทางด้านของพีชสิทธมนต์ภรรยาของติ๊กเจษฎาพรก็ได้ออกมาทวิตข้อความว่าตัวเองนั้นยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่มีความรู้มากพอหรือข้อมูลอะไรที่ชัดเจนพร้อมขอให้นำชื่อของตัวเองนั้นออกจากลิสต์ดาราที่สนับสนุนวัคซีนชิโนแวคโดยระบุว่าพีชขออนุญาตติดต่อทางนี้นะคะพอดีพีชเห็นภาพตัวเองอยู่ในลิสต์ที่ทางนี้ได้ทำขึ้นมาไม่แน่ใจว่าทำไมเราถึงไปอยู่ในภาพค่ะอยากขอให้ช่วยเอาภาพพีชออกด้วยนะคะเนื่องจากทางพีชเองไม่เคยโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนตัวนี้นะคะเพราะพีชเองก็ยังไม่ได้ฉีดยังรอคิวลงทะเบียนเหมือนทุกคนค่ะพีชเองก็ยังไม่มีความรู้มากพอหรือข้อมูลอะไรที่ชัดเจนพอจะสนับสนุนวัคซีนตัวนี้ได้ค่ะเลยไม่เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัคซีนเลยแต่ตอนนี้รูปทางนี้ที่ทำขึ้นได้มีการกระจายออกไปและมีอีกหลายเพจหรือหลายแห่งที่นำภาพไปใช้อย่างแพร่หลายซึ่งมีรูปพีชอยู่ในฐานะของภรรยาพี่ติ๊กไปใช้เป็นหัวข้อในการถกเถียงเรื่องนี้ซึ่งทางพีชและพี่ติ๊กไม่สบายใจค่ะฝากกรุณาช่วยนำภาพพีชออกด้วยนะคะขอบคุณค่ะแปะภาพตัวอย่างนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมี Twitter นะคะของแฟนคลับของติ๊กเจษฎาพรค่ะออกมาเคลื่อนไหวได้ว่าภรรยาของติ๊กได้คอมเมนต์อีโมจิรูปหัวใจในโพสต์ของชมพู่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพบว่าติ๊กเจษฎาพรค่ะมีการเคลื่อนไหวสนับสนุนม็อบ3นิ้วและก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงที่สลายการชุมนุมค่ะแต่เมื่อทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากมวลชนที่ทำร้ายกลับไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆหรือแสดงความเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ถูกทำร้ายแม้แต่น้อยค่ะ